แรงงานไทยในอิสราเอลเดินทางกลับมาตุภูมิกันทุกวันนะครับแล้วก็ยังคงเดินทางกลับมาอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้ชุดแรก15คนวันนี้จะมีเดินทางมาเพิ่มเติมอีก19คนตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยระบุว่าคนไทยชุดวันนี้ครับ19คนจะเดินทางกลับจากอิสราเอลโดยสายการบินแอลอัลเชื่อบินที่ LY085เวลา 17:15 นะครับโดยช่วงเย็นวันนี้จะมีคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับขณะเดียวกันภารกิจในการอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลล่าสุดทางด้านของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้โพสต์ผ่าน X หรือ Twitter เปิดเผยแผนล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบอกว่ากองทัพอากาศครับจะนำเครื่องบิน Airbus A340 เริ่มบินเข้าไปโดยวันแรกจะออกจากไทยวันที่14ตุลาคมและนำเสบียงเข้าไปแล้วก็นำคนไทยกลับมา135คนทางด้านของสถานทูตไทยประจำกรุงเทลอาวิฟรายงานนะครับว่าพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนไทยที่พร้อมสามารถกลับบ้านได้สูงสุด100ถึง200คนต่อวันรัฐบาลได้ขอความร่วมมือสายการบินเอกชนโดยเตรียมเครื่องบินให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ครับนั่นคือนกแอร์2ลำแอร์เอเชีย2ลำและการบินไทยเพื่อให้ทันต่อความต้องการกลับบ้านของพี่น้องแรงงานไทยและทางด้านของนายกเศรษฐาก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลจะระดมเครื่องบินไปจอดในที่ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือได้เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการกลับให้ได้มากที่สุดเท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวยนายกย้ำนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสูญเสียมากที่สุดประเทศหนึ่งจากเหตุการณ์นี้จึงเชื่อว่าทุกประเทศที่เกี่ยวข้องจะให้ความเห็นใจและช่วยอำนวยความสะดวกในการผ่านน่านฟ้าขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำเต็มที่และต้องการให้สำเร็จโดยเร็วครับในขณะเดียวกันกับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ท่านนายกคุณเศรษฐาก็เป็นประธานการประชุมศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ติดตามการให้ความช่วยเหลือพลเมืองชาวไทยแรงงานไทยที่ยังได้รับผลกระทบในพื้นที่ความรุนแรงนะคะโดยการประชุมเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้แทนและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆทั้งต่างประเทศกลาโหมสาธารณสุขพม.แรงงานรวมไปถึงในฝากฝั่งของกองบัญชาการกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพบกกองบัญชาการกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพเรือและอธิบดีทุกกรมเลยนะคะในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเชื่อมต่อสัญญาณเป็นการประชุมทางออนไลน์ไปยังหน่วยงานต่างๆค่ะทั้งสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำอิสราเอลรวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยในบางประเทศด้วยแถบตะวันออกกลางแล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทีนี้นายกเศรษฐาเปิดเผยผลการประชุมนะคะโดยมีเวลาในการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยสักประมาณเกือบ1ชั่วโมงคุณเศรษฐาย้ำจุดยืนเลยค่ะว่ารัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความพยายามในการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลเข้าใจความเป็นห่วงของญาติพี่น้องต่างๆรวมไปถึงความกังวลของคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลด้วยแต่ท่านนายกก็ยอมรับนะคะว่าการอพยพในครั้งนี้ยังคงมีความล่าช้าอยู่แล้วก็มีปัญหาในการทำการบินเพราะว่าถือว่าเป็นเที่ยวบินพิเศษต้องผ่านน่านฟ้าถึง10ประเทศและต้องใช้เวลากว่า1เดือนเลยนะคะในการขอผ่านน่านฟ้าประเทศต่างๆแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการเร่งดำเนินการแล้วจะแล้วเสร็จภายใน48ชั่วโมงและตอนนี้คุณเศรษฐาบอกเลยว่าได้มีการสั่งการให้ทุกเที่ยวบินของไทยเตรียมความพร้อมตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปแล้วค่ะท่านทูตไทยประจำที่อิสราเอลก็ได้แจ้งมาว่าความพร้อมในการที่คนไทยจะพร้อมที่เดินทางออกมาเนี่ยเขามีความพร้อมในการที่นำคนไทยออกมาจากจุดเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยได้ประมาณวันละประมาณ200วันละลำเนี่ยเราสามารถลำเลียงออกมาได้แต่ถ้าเกิดลองคิดง่ายๆวันละลำเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณตั้งเกือบเดือนกว่าจะลำเลียงออกมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดวิธีในการที่เราจะทำให้รวดเร็วขึ้นถ้าเกิดเราไม่ต้องบินจากเทลอาวีฟมากรุงเทพเลยเนี่ยจากเทลอาวีฟบินออกไปที่ไคโรหรือที่ประเทศที่3ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเพื่อที่จะเอาคนไทยออกมาก่อนแล้วก็เตรียมพร้อมที่ขนท้ายกลับเมืองไทยมาอีกเนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่สามารถทำให้เร็วขึ้นได้เรื่องการพิจารณาในแง่ของการลำเลียงคนออกมาทางบกก็คิดอยู่แต่ว่าก็เจอปัญหาใหญ่เพราะว่าต้องผ่านมาที่ดินแดนกาซา
นะครับก็ไม่สามารถผ่านออกมาได้แต่ถ้าเกิดอย่างไรก็ตามก็ยังเฝ้ามอนิเตอร์อยู่วันนี้ก็วิงวอนนะครับถ้าเกิดเอกชนสายการบินเอกชนไหนที่พอจะช่วยได้นะครับมีเครื่องบินเหลืออยู่ก็หวังว่าคงจะมาช่วยรวมตัวช่วยนะคะในเรื่องของแผนอพยพก็มีการพูดคุยถึงแนวทางที่สามารถเป็นไปได้รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนั่นก็คือคนไทยที่ถูกจับไปตัวประกันเนี่ยนะคะมีการเจรจาคืบหน้ายังไงเมื่อวานนี้ท่านนายกบอกว่ามีการพูดคุยตลอดเวลาทุกๆช่องทางเลยที่สามารถทำได้แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดนะคะแล้วก็ย้ำว่ายังคงมีความหวังเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศคู่ขัดแย้งแต่ท่านนายกยอมรับนะว่าเป็นเรื่องที่เสียใจที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งแต่ว่ากลับมียอดผู้เสียชีวิตสูงพอสมควรและเชื่อว่าหลายๆประเทศจะให้ความเห็นใจประเทศไทยและอนุญาตให้ผ่านน่านฟ้าเพื่อช่วยเหลือคนไทยกลับมาค่ะเรามีการเจรจาอย่างตลอดเวลาทุกๆ channel ที่สามารถเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความมั่นคงขออนุญาตไม่เผยแพร่แล้วกันแต่ว่ามั่นใจครับว่าเราเจรจาทุกๆช่องทางครับเราต้องมีความหวังครับเราต้องมีความหวังครับต้องพยายามครับเราก็ต้องกดดันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดดูจากตารางที่มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะว่าประเทศไทยเราไม่เป็นประเทศที่มีความขัดแย้งแต่มีการสูญเสียสูงสุดก็ต้องขอความเห็นใจครับผมก็ต้องคุยว่าเราต้องการความช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างเพราะเราอย่างที่บอกเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนะครับแล้วมีการสูญเสียที่สูงที่สุดนะครับตรงนี้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลำเลียงศพออกมานะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการเจรจาเรื่องตัวประกันไม่ว่าเจรจาเรื่องให้รัฐบาลอิสราเอลช่วยลำเลียงคนงานที่ต้องการจะกลับมาให้มาถึงอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ไปถึงสนามบินโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดน่านฟ้าให้เครื่องบินระบินเข้าได้นะครับทุกเรื่องครับก็คงมีการเจรจากันท่านนายกยังเปิดเผยถึงการหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่จะมีขึ้นในวันนี้ด้วยนะคะจะเป็นการพูดคุยกันที่ทำเนียบรัฐบาลคงจะเป็นการพูดคุยขอให้ทางการอิสราเอลช่วยเจรจาปล่อยตัวประกันลำเลียงผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ที่อันตรายสู่สนามบินเพื่อที่จะเตรียมอพยพกลับมารวมไปถึงการขอให้เปิดน่านฟ้าให้เครื่องบินเนี่ยสามารถบินไปรับคนไทยกลับมาได้และที่สำคัญคุณเศรษฐาบอกเลยว่าคงจะได้พูดคุยขอให้ดูแลแรงงานไทยในพื้นที่ที่บางส่วนถูกนายจ้างบังคับให้ทำงานทั้งที่อยู่ในภาวะสงครามซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของแรงงานไทยด้วยนะคะนี่นะฮะอันนี้ก็คือการเดินหน้าแผนนะครับในการที่จะช่วยคนไทยกลับมาให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลือตัวประกันด้วยนะครับขณะเดียวกันทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ก็มีนัดคุยกับ3สายการบินนะครับนั่นก็คือสายการบินนกแอร์สายการบินแอร์เอเชียแล้วก็สายการบินไทยนะครับโดยบอกว่าจะคุยเพื่อให้ได้จำนวนเครื่องบินสำหรับการอพยพคนไทยในอิสราเอลที่เพิ่มขึ้นและชัดเจนหลังจากนายกสั่งเร่งอพยพคนไทยให้ได้โดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ทางด้านคุณจักรพงษ์ยังเปิดเผยด้วยนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเพิ่มเติมด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือว่า local staff รวมถึงให้เจ้าหน้าที่จากสถานทูตที่อยู่ใกล้เคียงกับอิสราเอลเดินทางไปสมทบประมาณ20คนแล้วนะครับเพื่อไปช่วยเหลือภารกิจต่างๆของสถานทูตไทยเพื่อช่วยเหลือคนไทยให้สามารถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้โดยเร็วนะครับนี่นะฮะทางด้านของเจ้าหน้าที่เองตอนนี้ก็เรียกว่าทำงานกันไม่ได้หยุดได้หย่อนก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเพิ่มเติมแล้วประมาณ20คนด้วยกันนะครับ